เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีผมได้รับทราบข่าวว่าจะมีกิจกรรมนึงที่จะจัดขึ้นก็คือการตักบาตรพระ 2,600 รูปในตอนแรกนะครับแต่เมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ยได้รับทราบมาว่ากิจกรรมนี้ได้รับการขยายเพิ่มเติมเป็นการจัดตักบาตรพระ 12,600 รูปนะครับพอได้ยินอย่างนี้คำถามที่เกิดขึ้นในใจก็คือว่าพระ 12,600 รูปจะมาจากไหนบ้างนะครับเพราะจังหวัดอุบลราชธานีก็ถึงแม้จะมีวัดอยู่ประมาณ 1,000 กว่าวัดเนี่ยนะครับแต่ก็พระเนี่ยก็ใกล้เคียงเต็มทีนะครับฉะนั้นผู้ที่จะมาให้คำตอบเรื่องนี้นะครับท่านเป็นประธานคณะทำงานจัดตักบาตรพระ 12,600 รูปของจังหวัดอุบลราชธานีครับพระมหาเสถียรสุวรรณทิโตนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรครับขอเรียกว่าพระอาจารย์นะครับเจริญพรครับตกลงว่าอุบลจะจัดตักบาตรพระ 12,600 รูปขอยืนยันว่าจะจัด 12,600 รูปจากการที่เมื่อได้รับบุญนะฮะถึงว่าได้รับบุญจากทางจังหวัดแล้วก็ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของจังหวัดอุบลเราเนี่ยว่าจัดตักบาตร 2,600 รูปเพื่อให้ล้อกับงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีนี่นะฮะครับก็ทีมงานประชุมกันอยู่หลายครั้งพอมานึกดูเอ๊ะพระในจังหวัดอุบลของเราเนี่ยพอไปเช็คดูประมาณ 1,300 วัดแล้วก็ดูยอดแล้วเนี่ย 13,500 เลยว่าการฉลองพุทธชยันตีน่าจะเป็นการทำความดีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และก็บรรพชิตครับก็คือพระเราก็น่าจะมาให้หมดเลยก็เลยขอเพิ่มตัวเลขอีกหนึ่งครับก็เป็น 12,600 รูปแล้ว 2,600 เนี่ยปกติแล้วเคยมีการจัดงานตักบาตรอย่างนี้ที่อุบลหลายครั้งญาติโยมก็มาล้นหลามทุกครั้งทีนี้ 12,600 รูปเนี่ยจะได้เป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลของเราจะได้ชื่อว่าโอ้โหสมกับที่เราได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาจริงๆเลยเรื่องของเรื่องคือว่าเมื่อมีการจัดงานแล้วนี่ทีมงานที่คือเราทำด้วยจิตเลื่อมใสเลื่อมใสคือยังไงเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากว่าพระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาได้ครับกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะพระองค์ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนหรือภาษาพวกเรารู้ก็คือว่าสร้างบารมีมาเนี่ยบารมี10ทัศน์ไม่ว่าจะเป็นพระเวสสันดรอย่างนี้เราเรียนเคยศึกษาพระเวสสันดรชาดกบารมีเมตตาบารมีเบขาบารมีไล่ไปเลยคือบารมี10ทัศน์นี่ทานบารมีศีลบารมีรักษาศีลยิ่งชีวิตอย่างเช่นภูริทัตนาคราชเนี่ยยอมตายไม่ยอมเสียศีลก็คือว่าเพื่อปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนคขมะบารมีอย่างเตมีใบนะฮะท่านเองยอมทำตัวเป็นง่อยเปี้ยเสียขาบ้าใบไม่ได้บ้าแต่ว่าใบคือไม่พูดแต่ว่าเพื่อไม่อยากจะเป็นพระราชาเพราะรู้ว่าถ้าเป็นในยุคนั้นเนี่ยจะต้องฆ่าคนการฆ่าคนจะเป็นให้พระองค์ต้องตกนรกอีกแล้วเนื่องจากว่าระลึกชาติได้แต่สุดท้ายพอได้ถึงการอันควรเมื่อจะมีการทรงขับไล่หรือไปฝังเนี่ยพระองค์ก็สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติแล้วก็ออกบวชนั่นก็คือปรารถนาจะออกบวชเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บารมีอย่างเยอะแยะมากมายเลยมาชาติสุดท้ายเนี่ยเอาง่ายๆว่าวันที่จะพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเอาชิดเดิมพันเลยนะพยาบาลมาเยอะแยะมากมายเลยมาแล้วก็มาขัดขวางการบรรลุธรรมของพระพุทธองค์กว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ทรงเอาชิ้นเดิมพันเฉพาะในยุคที่ก่อนจะตรัสรู้นี่นะ6ปีฮะครับเสด็จออกผนวดตอนพระชนมายุ29ปีครับแล้วใช้เวลาในการค้นคว้าธรรมะบำเพ็ญทุกขกิริยาอีก6ปีครับตรัสรู้ตอนอายุ35ปีอันในช่วง6ปีนี้โอ้โหเมื่อไปศึกษาดูแล้วเอาชิ้นเดิมพันเลยเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นแล้วเมื่อได้ตรัสรู้แล้วนี่ก็ยังต้องเหน็ดเหนื่อยพระวรกายในการที่จะเผยแผ่ธรรมนำสันติสุขนำแสงสว่างแห่งธรรมไปโปรดเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยฉะนั้นเมื่อเราเป็นสาวกอาตมามองว่าพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้สืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่พอยังต้องทำความสว่างสวยเป็นผู้รักษาทำรงพุทธศาสนาให้ยืนยงคงอยู่เคียงคู่โลกอีกด้วยการจัด 12,600 รูปนี่อาตมามองว่าเป็นความรับผิดชอบหรือว่าเป็นบุญที่ลูกๆพุทธบุตรไม่ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรเนี่ย
จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองพุทธชยันตีครับฉะนั้นการจัด 12,600 รูปเนี่ยเป็นไปได้และตอนนี้กระแสตอบรับเองทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งธรรมยุทธหรือว่ามหานิกายเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดทั้ง2ฝ่ายครับท่านก็ยินดีอนุโมทนาให้ทีมงานลุยเลยอย่างนี้จ้ะเลยว่าเพิ่งผ่านมติหรือว่าได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ก็คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอต่างๆที่เพิ่งประชุมไปเมื่อ3วันที่แล้วแล้วก็ทางฝ่ายสงฆ์อีกพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีก็เพิ่งรับทราบเพราะที่ผ่านมาก็คือ 2,600 มาตลอดครับก็ตัวเลขเพิ่มขึ้นแต่ว่าการทำงานไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะการทำงานทุกคนจะเพิ่มศักยภาพของตัวเองขึ้นอีกเป็น10เท่าครับนะจากที่แบบสบายๆโอ้พระสงฆ์ในจังหวัดอุบลนี่ 2,600 จังหวัดอุบลเอาเฉพาะในอุบลแล้วก็วารินก็ 2,600 สบายๆครับแต่เอ๊ะทำไมเราไม่ให้รู้สึกว่าทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านมาร่วมบุญล่ะอาจจะเหลือบ้างนะวัดละองค์2องค์เพื่อที่ว่าแหมอยู่รักษาวัดเจริญพรให้ญาติโยมได้ใส่บาตรตอนเช้าแต่ที่เหลือนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสแต่ละวัดท่านก็จะนำลูกวัดมาเลยมาด้วยใจงานนี้ของเราของอุบลเนี่ยยังไม่เคยมีจัดตักบาตรพระถึง 10,000 รูปใช่ไหมครับยังไม่เคยเคยคิดแต่ว่าถ้าไม่ได้ปรารภเหตุแล้วนี่ยากเหมือนกันที่ท่านจะอยากจะมีใจมาร่วมงานเพราะว่าท่านก็พูดง่ายว่าท่านก็มีติดศาสนกิจของท่านญาติโยมเองก็โอ้มันไกลเกินไปไม่จำเป็นต้องมาหรอกไหมนาตาลเขมราชโพธิ์ไซไกลเหลือเกินเสียเวลาเสียเงินตราจะคิดอย่างนี้ฮะครับก็ไม่ได้ร่วมบุญคงไม่เป็นไรมั้งแต่นี่ถือว่าพุทธชยันตีจึงต้องมาดูว่าท่านใดที่ได้ยินข่าวว่าจังหวัดอุบลเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการฉลองพุทธชยันตีโดยเฉพาะการตักบาตรพระ 12,600 รูปเนี่ยการได้มาร่วมงานครั้งนี้นอกจากเป็นบุญของเราแล้วนี่ถือว่ามาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จหรือว่าชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะว่าพุทธชยันตีแปลว่าปีแห่งการครบรอบชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ2,600ปีชัยชนะนี่คือชัยชนะไม่ใช่ทางรบแต่ชัยชนะในการรบกับกิเลสกิเลสที่เราควรรบสิ่งที่เราควรรบนี่นะครับคือรบกับกิเลสฮะความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจครับถ้าเราชนะคนอื่นด้วยการใช้ศัตรูเขียนฆ่าอาวุธร้ายที่เราเจอปัจจุบันนี้นะครับเป็นชัยชนะที่ไม่เที่ยงแท้ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ก็ย่อมเสียใจแต่ว่าการชนะใจตัวเองเนี่ยคือกิเลสที่อยู่ในใจตัวเองยิ่งชนะได้มากเท่าไหร่หมดกิเลสเป็นพระโสดาบันสกิทานาคามีเป็นพระอรหันต์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงและจะเป็นชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้นี่คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงชนะกิเลสในตัวจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นั้นโอ้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และถือว่าเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ของโลกและจักรวาลที่เราเองก็ควรเทิดทูนพระองค์โดยเฉพาะอาตมาในฐานะเป็นพุทธบุตรเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการยอยกพระพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลของเราให้สูงเด่นจ้าครับพระ12,600 รูปเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอย่างที่ว่านะครับทีนี้สถานที่จัดเนี่ยกับวันเวลาที่ไหนครับยังไงสถานที่ครั้งแรก 2,600 รูปเอาเฉพาะถนนด้านทางด้านที่ว่าการจังหวัดเก่านะฮะเก่าพอตอนหลังก็เป็น 12,600 รูปเลยขออนุญาตทางส่วนจังหวัดปิดถนนทั้ง4ด้านเลย4มุมเลยฮะทั้งทั้งเรื่องอะไรบ้างนะ4เอาว่าถนนทั้ง4รอบเนี่ยของทุ่งสีเมืองของทุ่งสีเมืองเราจะขออนุญาตปิดหมดเลยครับก็คุยกับทางผู้กำกับแต่เดิมที่เคยจัดก็คือหน้าสารกลางเก่าใช่ไหมครับถนนเส้นนั้นเฉพาะช่วงเดียวใช่นะครับช่วงหน้าสารกลางไปจนถึงแถวอุบลพลาซ่าทั้งพะโลรังสิตเราก็ขอใช้ด้วยครับแต่ตอนนี้ก็จะรอบทุ่งสีเมืองเจริญพรนะครับแล้วก็มีการจัดว่าด้านนี้เป็นอำเภออะไรด้านนี้อำเภออะไรด้านนี้ในอำเภอตรงไหนท่านไหนจะนั่งบ้างครับเสาร์ที่2มิถุนายนวันเสาร์ที่2มิถุนายนเวลา 6:00 น.ครับท่านชนวันนั้นเนี่ยโอ้โหให้เลือดลมสูบฉีดอเลิร์ตเลยว่าเราจะมาตักบาตรเพื่อน้อมถวายพุทธบูชาในเทศกาลวิสาขบูชาครับสิ่งของที่ต้องเตรียมมามีอะไรบ้างครับเตรียมข้าวสารอาหารแห้งส่วนใหญ่จะเป็นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครับครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าจะน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งคือพระที่ท่านมาก็ถือว่ามาตุ้มโฮมกันแล้วครับมาปุ๊บพอขึ้นก่อนจะกลับก็กราบอาราธนาให้ท่านหรือมัคคทายกช่วยกันเอาข้าวสารอาหารแห้งขึ้นรถกลับบ้านกลับวัดไปด้วยส่วนกลางอยากจะน้อมถวายท่านทั้งจตุปัจจัยทั้งทายธรรมข้าวสารอาหารแห้งเอากลับไปด้วยจะได้ปลื้มครับ